พามาสภากาชาดค่ะก็มาบริจาคเลือดกันนะคะก็จะมาเจอนี่ค่ะสภากาชาดในกรุงเทพนะคะอยู่ใกล้กับสยามดิสคัฟเวอรี่กับพารากอนเนาะวันนี้มาชวนคุยเรื่องบรมครูแพทย์ชีวกกุมารพัฒน์นะคะก็เขาก็มีเหรียญนะคะไว้ให้เช่านะคะเพื่อเสริมมงคลชีวิตและสุขภาพดีนะคะซึ่งเบียร์สนใจในประวัติของท่านมากนะคะท่านเนี่ยเป็นดั่งคุณหมอสมัยก่อนนะคะเป็นดั่งแพทย์ที่เปรียบเสมือนบิดาเลยนะคะทุกคนมีประวัติที่อ่านด้วยนะคะก็คือท่านเนี่ยเกิดมาจากหญิงงามเมืองนะคะนางงามเมืองชื่อสาราวดีค่ะเกิดที่กรุงราชคฤห์นะคะแล้วก็บากบั่นมากเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดมาแล้วนะคะแล้วก็โอรสของพระเจ้าพิมพิสารไปพบก็เลยขอคุณพ่อว่าขอเลี้ยงไว้เถอะก็เลยประทานชื่อนะคะว่าชีวกะแปลว่าผู้ยังมีชีวิตนะผู้มีชีวิตนะคะเป็นผู้มีชีวิตอย่างประมาณนี้นะคะทุกท่านแล้วก็ยังไงต่อคะบากบั่นมากเพราะว่าเป็นลูกของนางงามเมืองนะคะก็เลยนะคะไปเรียนนะคะเกิดที่ราชคฤห์แต่เรียนที่ตักกศิลานะคะซึ่งมันเป็นยังไงคะอยู่ที่ปากีสถานนะคะเป็นชุมทางแห่งความเจริญทุกท่านไปศึกษาต่อได้นะคะแล้วก็เก่งค่ะสามารถรักษาได้ทั้งในราชสำนักรักษาพระรักษาประชาชนทั่วไปท่านก็คือผู้เป็นเลิศในการรักษานะคะเป็นดั่งแบบบิดาแพทย์ที่ตั้งแต่สมัยนู้นนะคะ 2,600 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีบันทึกอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อว่านาลันทานะคะทุกท่านไปศึกษาต่อได้ค่ะ